ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวบ้านน้องสาวถ้าเป็นน้องสาวที่น่ารักนะเบกกี้ลิซ่าผมกีฬาชื่อเดิมชื่อใหม่เบกกี้ลิซ่าผมกีฬาลามิดาลามิดาลัสเซลมันมีเสถียรโอแม่เจ้าชื่อเธอเธอบอกเธอทำฟาร์มไก่เล็กๆในบ้านของเธอวันนี้เราจะไปขอไข่แบบกับสาวไฮโซในที่สุดก็มายืนอยู่ที่ฟาร์มประเวศบุรีรมย์หลายคนเห็นบรรยากาศด้านหลังนึกว่าตายฉันต้องไปอยู่ต่างจังหวัดโอ้ยที่นี่นะยังเรียกว่าอยู่ที่กรุงเทพเลยนี่ถนนแอร์พอร์ตลิงค์นะความเจริญแบบสุดๆฝั่งตรงข้ามฉันคือบ้านสายทองของน้องสาวสุดที่รักของฉันเบกกี้ลามิดารัสเซลมณีเสถียรหรือยายเบกของฉันนั่นเองเบกสวัสดีค่ะอาจารย์ดีที่รักนี่ไก่หลุดออกมาตัวนึงพอดีเลยน่ารักไหมนี่คือไก่ไข่นะไก่ไข่เหรอใช่ต้มขาน่าจะเลิศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไว้กินไข่ไม่ได้เอาไว้กินตัวแล้วกินไม่ได้เลยเหรอเนื้อก็คงต้องกินได้เมื่อเวลามันหมดแรงไข่อะเมื่อหมดระวังใช่ไหมว่าทำไมอยู่ยังไงเธอถึงต้องมาเลี้ยงไก่อะคืออย่างนี้ค่ะเริ่มจากสมัยก่อนเนี่ยหนูก็จะซื้อไข่แบบว่าดีๆให้ลูกกินเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกแบบว่าไปโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงอะเนาะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราก็เลี้ยงเล่นๆอยู่ในบ้านเลี้ยงไปเลี้ยงมาแม่ไก่ออกไข่วันละฟองจริงๆลูกก็คือกินไข่แบบที่ไม่เคยต้องซื้อเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าที่ตรงข้ามบ้านเนี่ยก็ปรากฏเขาก็เลยปล่อยเช่าเราก็อยากทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราก็เลยลองเลี้ยงเล่นๆจากในบ้านศึกษามาเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆขยายเลี้ยงไปเลี้ยงมามี500ตัวนะมี500ตัวนะเห็นไหมเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาขอความรู้จากเบกกี้นะคุณผู้ชมอุ๊ยตายวันนี้ทำไมผลประกอบการมันถึงได้แบบน่ารักแปลว่าต้องมีไก่สาวที่เพิ่งฝึกไข่ดูสิโอ้ยังอุ่นอยู่อุ่นอยู่เลยเพิ่งออกมาควักออกมาจากก้นจิกขาฉันน่ะนี่ยาแองเจล่ายาธรรมจิกฉันชื่อนี่จะเป็นดาราเป็นมิสยูนิเวิร์สกันไปหมดช่วงซีซันโซนโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแครอทเค้กค่ะวิธีทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแครอทเค้กใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมเปิ้ลราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะตามด้วยข้าวโอ๊ตเมล็ดเจียนมข้าวโอ๊ตกรีกโยเกิร์ตแครอทขูดอบเชยป่นปิดฝาพักทิ้งไว้ในตู้เย็น1คืนเตรียมไว้ค่ะนำออกจากตู้เย็นใส่กรีกโยเกิร์ตตกแต่งด้วยวอลนัทอบเชยแครอทดอกไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแครอทเค้กคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันช่วงครัวแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้เรามีเมนูง่ายๆที่ทุกบ้านสามารถทำทานเองได้นะกับเมนูข้าวผัดปลากากหมูแม่บุญล้ำสูตรนี้อุดมไปด้วยสมุนไพรนะคุณและรสชาติที่กลมกล่อมจากน้ำปลาต้มสุกปลาแม่บุญล้ำฟ้าสีแดงนะครับขวดเดียวเอาอยู่ไม่ต้องใส่น้ำปลาหรือซีอิ๊วอุ้ยเลิกใส่วุ่นวายจังรับรองอร่อยแซ่บหลายเราไปดูวิธีทำกันเลยครับ
เริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่กระเทียมสับข่าสับหอมแดงซอยและตะไคร้ซอยผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ข้าวหอมมะลิใบมะกรูดซอยพริกขี้หนูแดงซอยและกากหมูเจียวกรอบๆแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายพริกขี้หนูป่นเพิ่มความอร่อยล้ำด้วยน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาแดงเป็นสูตรที่ปรุงมาได้กลมกล่อมแบบพอดีเชียวละเหมาะสำหรับเมนูตำยำผัดขวดเดียวเอาอยู่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยรับประทานกับไข่เค็มแล้วก็กากหมูเจียวกรอบๆอีกสักนิดนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลองรับประทานน้ำปลาเพราะว่ากลัวจะมีกลิ่นฉุนแล้วก็โอ้ยเลิกคิดได้แล้วบอกเลยว่าเมนูนี้เหมาะกับมือใหม่หัดขับอย่างคุ้นๆนะครับเพราะว่าเอาน้ำปลามาผัดผ่านความร้อนจะทำให้กลิ่นของปลานี่อ่อนตัวลงแล้วก็เข้ากันดีมากกับกลิ่นของสมุนไพรนะคุณผู้ชมแค่มีน้ำปลาตาแม่บุญล้ำติดครัวไว้จะทำเมนูพื้นบ้านหรืออยากอร่อยแบบพรีเมียมก็ถูกอกถูกใจแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE นะครับ @แม่บุญล้ำสวัสดีค่ะสวัสดีอุ๊ยเบคกี้อะไรไก่เยอะอย่างนี้เลยเหรอเยอะอย่างนี้เลยเหรอบอกแล้วไงเกือบ500ตัวค่ะคุณก็ถูกก็เลี้ยงแบบอากาศโล่งๆไม่ต้องแบบโรงเรือนเป็ดไม่ต้องให้เขาอยู่แบบธรรมชาติจะได้มีความสุขตกบ่ายก็มีผักให้กินโอ้ตายคุณพระแล้วก็หลังโรงไก่ไม่อยากจะบอกมีเป็ดอยู่100ตัวมีเป็ดอีกใช่ค่ะก็เมื่อกี้ฉันหลบนะคะห่านมันจะจิกตูดฉันมือก็มีห่านอีกเหรอมีห่านห่านน่ารักเหรอใช่มีห่านอยู่3ตัวเว้ยเราไปเดินเที่ยวกันค่ะได้ค่ะมาเลยอาจารย์นี่ฉันค่ะโอ้ตายแล้วโอเคทำไมไก่จะเชื่องอย่างเงี้ยพวกเราเดินเข้าเดินออกกันอยู่ทุกวันไงคะแล้วก็ไม่พยายามเลี้ยงแน่นเกินไปไม่เราแปลกใจตรงที่ว่าถ้าเป็นที่อื่นนะเจอคนมาแบบนี้เขาวิ่งกระเจิงหมดเลยใช่แล้วเนี่ยเห็นไหมอาจารย์มันก็มีผักกินเห็นไหมเออให้เขากินผักด้วยให้เขาแบบอยู่แบบมีความสุขแล้วก็อาหารอุ๊ยตายวันนี้ทำไมผลประกอบการมันถึงได้แบบน่ารักแต่ว่าต้องมีไก่สาวที่เพิ่งฝึกไข่ดูสิโอ้ยังอุ่นอยู่เลยอุ่นอยู่เลยเพิ่งออกมาควักออกมาจากก้นนี่แสดงว่าถ้าไก่สาวไข่จะใบน้อยใช่อันนี้เราก็เก็บไว้ใช้เองขำๆบางทีตอกมาไม่มีไข่แดงเนาะใช่เขาเพิ่งหัดไข่เขาเพิ่งหัดไข่เป็นบางตัวแล้วขอโทษนะคะไก่หนึ่งตัวเลี้ยงนานไหมกว่าจะออกไข่ก็นานเหมือนกันนะคะเวลาที่เราได้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ประมาณเดือนกว่า2เดือนปักตัวก็เขาก็เริ่มไข่ละโอ้แล้วอยู่นานกี่ปีคะออกไข่ก็น่าจะประมาณ2ปีนี่ไข่ดีๆนะคะ2ปีนี่เธออย่ามาจิกรองเท้าสิจิกจิกขาฉันน่ะนี่แกแองเจล่ายาเธอมาจิกฉันชื่อนี่จะเป็นดาราเป็นมิสยูนิเวิร์สกันไปหมดแล้วย่านี่เธอไปเก็บมาจากไหนนี่อาจารย์อ๋อย่านี่แถวบ้านนี่ไงตัดตัดรอบๆประมาณไข่เยอะมากอันนี้ไข่เยอะมากหนูเก็บนะเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวเราอยากชิมไข่สดจังเลยอ่ะได้นี่ไงเดี๋ยวเอาไปกินเลยเออสดจากก้นไก่ก้นไก่ก้นไก่ฟาร์มประเวศบุรีรมย์เนี่ยมีผลผลิตไข่ไก่วันหนึ่งเท่าไหร่ประมาณเกือบ400ฟองอ่ะ400ฟองอ่ะ400ฟองโอ้โห400ฟอง400ฟองนี่ต้องไม่ใช่เพื่อนฝูงแล้ว VIP จริงๆก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ชิมเลยถูกต้องมันมีปริมาณน้อยมากใช่เนี่ยจ้าดูสิมั้ยเค้าก็ขยันไข่ให้เราเนาะเล็กบ้างใหญ่บ้างคล้ากันไปเพราะว่าไม่ได้เร่งนะเลี้ยงแบบธรรมชาติอาจารย์จับไก่เป็นไม่ได้ไม่ได้ฉันจับไม่เป็นเอาอาจารย์เก็บไข่หน่อยเนี่ยลองดูค่ะเดี๋ยวน้องถือตะกร้าให้ค่ะหน้าที่ลอกขี้ไก่เธอก็ต้องไปเช็ดเช็ดเช็ดเอาเพราะถ้าล้างเดี๋ยวมันหายสดไงล้างปุ๊บเนี่ยไข่จะอายุแบบไม่นานไข่จะเสียเร็วเราไปเอาความรู้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรมาจากไหนอ่ะก็เริ่มจากว่าเราเลี้ยงเองในบ้านก่อนนะคะเอาไว้กินไข่เล่นๆเสร็จแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ชักสนุกแล้วคุณสามีเขาเป็นคนชอบศึกษาอะไรพวกนี้ทำอะไรชอบทำสุดอ่ะเขาก็เลยอ่านนู่นอ่านนี่
เข้าเพจถามคนเดี๋ยวนี้ความรู้เต็ม Google เลยอาจารย์ใช่ใช่แล้วก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็อยู่ตัวแล้วแหละใช่และอีหน่อยฟาร์มเนี้ยเธอจะเปิดให้คนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เท่ากับเป็นศูนย์เรียนรู้ในกลางกรุงได้ไหมได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้ทางเกษตรของเขตอ่ะเขาก็เข้ามาละค่ะแล้วที่สำคัญคือคุณสามีเนี่ยคุณต้นเนี่ยเขาก็จะอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบแนว work from home เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขา work from home แล้วเนี่ยเขาก็มีเวลาดูแลไก่ไปด้วยดีมากมันก็เลยกลายเป็นแบบชีวิตแบบลงตัวมากเลยแล้วพอหนูไปทำงานกลับมาตอนมืดๆใช่ป่ะหนูก็มานั่งเล่นชิงช้านั่งเดินธรรมชาติมีความสุขมากดูสิพอทำไหมวันนี้เราได้ไข่มาเยอะแยะเลี้ยงได้ทั้งกองไหมสดหรือไม่สดก็ดูแล้วกันจับดูยังอุ่นๆ น่ะสดกว่านี้ต้องออกเองแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทำอะไรกินกันไหมดีค่ะค่ะไปเราควรรับประทานไข่ให้แบบคุ้มค่าและมีประโยชน์ค่ะฉันจะทำไข่ตุ๋นรสค่ะแบ๊กเก้โอ๊ยโอ๊ย อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูตอร์ติญ่าแฮมชีสมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กระเทียมสับลงในภาชนะตามด้วยพาสลีย์สับเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใช้กรรไกรตัดแผ่นตอร์ติญญาโค้งตามยาวเป็นเส้นทาด้วยส่วนผสมกระเทียมที่เตรียมไว้ให้ทั่ววางแฮมและเชดดาร์ชีสค่อยๆม้วนแผ่นตอร์ติญ่าให้เป็นรูปทรงดอกกุหลาบให้สวยงามทาด้วยส่วนผสมกระเทียมที่เตรียมไว้อีกครั้งนำเข้ามาอบลมร้อนจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูตอร์ติญ่าแฮมชีสลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดลำพูนกับร้านข้าวแกงเรโทรหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านข้าวแกงเรโทรจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอบรมัสชมกันด้วยค่ะสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับคุณครับอาจารย์หมอปรมัสมานั่งอยู่กับเราด้วยนะคะสวัสดีครับผมมงคลเจ้าของร้านข้าวแกงเรโทรนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่129อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับผมเป็นร้านข้าวแกงย้อนยุคนะครับถึงตั้งชื่อว่าข้าวแกงเรโทรครับอาจารย์อาจารย์อยากถามคุณมงคลนะไก่ผัดเม็ดมะม่วงใช้ไก่3กิโลเครื่องปรุงที่น่ากลัวมีน้ำพริกเผามีซอสปรุงรสมีซีอิ๊วขาวมีซอสหอยนางรมใส่ทุกซอสเลยถามอาจารย์หมอก่อนเนี่ยสำหรับไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนี่ยใส่กระหน่ำขนาดนี้อาจารย์หมอว่ายังไงก็คือกังวลเรื่องซอสมากๆเลยครับเพราะว่าใส่มันที่อาจารย์บอกครับก็คือใส่ซอสค่อนข้างหลายๆสูตรนะครับครับผมเป็นไปได้ไหมครับที่จะลดปริมาณของซอสลงหรือลดปริมาณของชนิดซอสคือลดชนิดกับลดปริมาณถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะใช้ไม่กี่ชนิดเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นหรือว่ารสชาติเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับหรือว่าปริมาณในแต่ละอย่างได้ครับคุณหมอครับได้ครับเพราะตัวอื่นๆเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เองเนี่ยคือมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ในพวกเครื่องเทศหรือว่าพวกเครื่องปรุงอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยมีเฉพาะเรื่องซอสนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะกังวล
จะกังวลนะครับเพราะว่าใส่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายชนิดครับผมคุณมงคลท่านแนะนำคุณนะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยซอสทุกชนิดถ้าคุณอยากจะใส่เหมือนเดิมและให้คนกินรู้สึกว่ายังคงรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงคุณลองดูผลิตภัณฑ์ข้างขวดที่เขาเขียนว่าโลโซเดียมแต่มันก็แบบเพิ่มต้นทุนนิดหนึ่งใช่ครับอาจารย์ครับค่ะโอเคอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำคุณมงคลอีกไหมอ๋อครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้าร่วมโครงการลดโซเดียมหรือลดเค็มลงนะครับเพื่อสุขภาพของคนไทยนะครับและผู้บริโภคจะได้มีตัวเลือกนะครับสุขภาพหรืออาหารสุขภาพในการรับประทานนะครับเชิญชวนเลยค่ะพูดเลยค่ะให้คนไปกินร้านคุณเยอะๆอยู่ตรงไหนอย่างไรพูดอีกทีค่ะครับก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดลำพูนนะครับก็แวะมาทานอาหารที่ร้านข้าวแกงเดโทได้นะครับผมข้าวแกงจะปรับสูตรให้เป็นสูตรโลโซเดียมนะครับผมเพื่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับขอขายดีขายดีนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับโอเคค่ะค่ะเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 14,698 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 9,274 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 37% เมนูปลาดุกผัดพริกขิงไข่เค็มปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 38,362 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 24,989 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 35% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสวัสดีสวัสดีจ้ะเวลาเราไปตลาดอ่ะแม่ค้าก็จะบอกสด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 แต่นี่อ่ะไม่ฉันไม่ต้องพูดว่าสดแต่มันควักออกมาจากก้นมันอ่ะใช่แล้วมันก็ยังร้อนๆอยู่แต่เวลาดูไข่สดเขาก็มีวิธีการนะทำยังไงคะเขาต้องดูว่าไข่แดงเนี่ยจะต้องกลมไข่ขาวเป็นวุ้นๆ แล้วก็ช้อนไข่แดงออกมายังเป็นลูกกลมๆโดยที่ไม่แตกไม่เละโอเคลองอ่ะฉันจะทำให้เธอดูได้ค่ะเรื่องเลี้ยงไก่อาจจะเป็นเธอแต่เรื่องวิธีการปรุงอาหารต้องเป็นเย็นค่ะโอ้ยลูกใหญ่นะเธอนี่สดจริงๆสดจริงๆวุ้นเลยอีกลูกหนึ่งดีกว่านะได้ค่ะเบเก้โอ๊ยโอ๊ยจะดีเหรอดูหัวยุบฉันเห็นเวลาเขาเล่นตลกเขาก็ต่อยไข่อย่างนี้ดิโอ้โหเปลือกไข่นี่อย่างเหนียวเลยนะนี่ไข่สดเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงมันมีวุ้นชั้นนอกแล้วก็มีวุ้นชั้นในขอโทษนะนี่เอามือจับเห็นไหมอ๋อนี่เราก็แยกไข่แดงง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเนาะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เธอดูนี่เจ๋งอ่ะสดขนาดนี้สดกว่านี้ไม่มีแล้วต้องเบ่งออกมาเองแล้วโอ้โหเลิศมากเลิศมากค่ะวันนี้ฉันจะทำไข่ตุ๋นเลิศค่ะตีเลยคนให้เข้ากันนะหนูค่ะไข่สดๆแบบนี้นะใส่น้ำเยอะก็ไม่ต้องกลัวมันจะเละมันไม่เละอ๋อโอเคเสร็จแล้วเทเลยนะโอเคได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปนึ่งนะคะจนกระทั่งสุกค่ะค่ะเมื่อกี้อันนี้เป็นต้มยำสูตรพิเศษที่รับประทานกับไข่ตุ๋นไม่เคยหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทานไข่ตุ๋นกับต้มยำเลยค่ะเธอช่วยฉันในการจะใส่น้ำพริกเผาลงไปต้มใส่เห็ดฟาง
ริกขี้หนูบุบก็โรยหน้าเราจะใส่ใบมะกรูดพริกขี้หนูตะไคร้สับข่าสับใส่หมดเลยสมุนไพรเยอะๆอาหารรสจัดๆมันช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะค่ะค่ะไข่ตุ๋นละสุกแล้วเธอเรียงพวกบรรดาเนื้อสัตว์ลงไปในไข่ตุ๋นบีบมะนาวใส่ลงไปในนี้เลยบีบเลยบีบไปแม็กน่ากินน่ากินเอาล่ะแล้วมีความลับอันนึงที่อยากบอกคุณผู้ชมมาบอกได้ไหมอ่ะบอกเสร็จตอนขึ้นบ้านใหม่บ้านหลังเก่าอ่ะอาจารย์มาทำข้าวต้มเศรษฐีอะค่ะแล้วปรากฏว่าอาจารย์อะใส่เข้าไปเต็มข้าวต้มเลยคุณผู้ชมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปถวายพระแล้วพระจะก็ฉันกันใหญ่เลยแต่เราก็คิดแล้วว่าพอโดนความร้อนแอลกอฮอล์คงระเหยไปอาจารย์คงไม่บาปหรอกอาจารย์คิดว่าอาจารย์บาปไหมคะคือตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือความอร่อยอะค่ะแล้วก็ใส่ไปแล้วจะทำยังไงได้ก็ถึงเวลาพระฉันแล้วแล้วก็ยกไปก็มีคนมากระซิบเฮ้ยยิ่งสักใส่จีนด้วยนะใส่จีนด้วยนะเอาละใช่ฉันทำยังไงล่ะก็ถึงเวลาถวายแล้วอะก็ต้องถวายแต่ว่าคุณผู้ชมใช่ไหมคะว่ามันโดนความร้อนมันก็ระเหยน่ะไม่รู้เดี๋ยวลืมแล้วว่าที่เหลืออยู่ก็น่าจะเป็นอะไรที่หมักอยู่อะไม่เป็นไรค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดค่ะมันจะดูข้นมันจะดูข้นคราบน่ารับประทานมากพริกขี้หนูสาดไปทีนี้พอมันเดือดปุ๊บแบ็กกี้ก็ตักใส่ค่ะนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงใช้ได้แล้วเอาแบ็กกี้ตักใส่เดือดแล้วเนาะโอเคโอเคโอ้ยฟินนะเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะทำไข่ตุ๋นแล้วก็ใส่ไปในอย่างนี้ได้เลยเสร็จแล้วเธอก็ใส่พริกขี้หนูทอดผักชีแล้วก็น้ำมันพริกเผาโอ้ยไข่ตุ๋นอุ้ยพอละกินกันหน้าฟาร์มนี่เลยเธอก็คือยืนยันกันเองไหมว่าสดหรือไม่สดเออก็รู้เห็นอยู่ใช่ไหมควักมาจากก้นไก่เสร็จแล้วก็น้ำมันพริกเผาเอาละจุดไฟแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าความน่ากินของมันจะขนาดไหนนะครับผู้ชมเจ้าค่ะเย็นอยากจะบอกแบบนี้ว่าน้องสาวคนนี้นะคะประสบความสำเร็จในชีวิตและมีรสนิยมในการใช้ชีวิตที่เป็นต้นแบบของผู้หญิงในวัยทำมาหากินได้อย่างลดมาก wow. พอเราเริ่มอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากธงในชีวิตมันปักคำว่าความสุขใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ความสุขอยู่ตรงหน้าค่ะปักช้อนลงไปเลยค่ะปักเลยค่ะกินเลยค่ะเชิญเลยค่ะเบคกี้ตายแล้วดูซิว่า30ปีรสมือเปลี่ยนไหมรสมือไม่เปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอยากได้ไข่ออร์แกนิกไข่ที่เลี้ยงกับมือเธอให้เขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มประเวศบุรีรมย์ได้ไหมคะได้อยู่แล้วค่ะสามารถมาได้เลยนะคะจริงๆอ่ะคีย์ Google Map อ่ะคำว่าบ้านประเวศบุรีรมย์ก็เจอแล้วนะมาเที่ยวนะแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมนะสวัสดีจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอีกในสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมก็ต้องติดตามนะวันนี้สวัสดีขอเอนจอยกับการกินก่อนแล้วกันนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอร่อยอ่ะทำเองก็ชมเองถึงลิ้นปุ๊บก็รู้รสเลยเก่งเนาะพี่หนูจำได้พี่เบกกี้เป็นนางงามนะจ๊ะถ้าเป็นรอมิสไทยแลนด์เวิลด์ถ้าชื่อประกวดเขาก็ไม่ได้ขอดูหน้านางงามสวัสดี